ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability จากไทยพับลิก้ากระแสความยั่งยืนที่มาพร้อมกับมาตรการกลไกที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นความท้าทายอย่างมากของธุรกิจในโลกที่มีความผันผวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บรรจุแก้วอย่างบริษัท BG Container Class จำกัดมหาชนหรือ BGC ก็ต้องรับมือกับกระแสความยั่งยืนเช่นเดียวกันคุณวิสารละอเสถียรกุลประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์แก้วบริษัท BG Container Class จำกัดมหาชนหรือ BGC ให้สัมภาษณ์บุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าบอกว่า BGC มองความยั่งยืนเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจบริษัทขับเคลื่อนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่มาพร้อมกับกลไกและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามบางครั้งอาจมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้าอีกรูปแบบแต่หากเตรียมความพร้อมในเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ถ้ามีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติหากวันนั้นมาถึงก็จะเป็นโอกาสของธุรกิจแต่คนที่ไม่เตรียมความพร้อมก็จะเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ BGC ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในปี2564พร้อมกับประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน9เป้าหมายแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ ESG และ Economy เป็นนโยบายของบริษัทพร้อมตัวชี้วัดเรื่องของ ESG นะครับถ้าในมุมมองของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญและจำเป็นนะครับเพราะว่าในแง่ของธุรกิจปัจจุบันมันคงจะไม่คำนึงถึงสิ่งพวกนี้ไม่ได้นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่า อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิชชั่นของบริษัทนะครับในเชิงที่เรามองว่าเป็นหนึ่งในสเต็กโฮลเดอร์นะครับก็คือว่าสเต็กโฮลเดอร์ของเราเนี่ยก็มีทั้งตัวผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับผู้ถือหุ้นลูกค้านะครับซัพพลายเออร์ต่างๆพนักงานนะครับแล้วก็มุมอีกมุมนึงคือเรื่องของบิสเนสของเราเองกับเรื่องของโลกนะครับซึ่งเรามองว่าเราต้องส่งมอบในเชิงของเรื่องของ sustainability ให้กับทั้งบริษัทแล้วก็ในโลกของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันคงเห็นเรื่องของความท้าทายที่มันเกิดขึ้นนะครับในเชิงเรื่องของตัวสังคมของโลกนี้นะครับที่มุ่งไปสู่เรื่องของโลคาร์บอนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คงเป็นทั้งเรื่องของคอสที่มันคงสูงขึ้นนะครับจากเรื่องสิ่งขับเคลื่อนหลักๆของธุรกิจเราเนี่ยคือเรื่องของพลังงานในเชิงของต้นทุนนะครับซึ่งพาร์ทใหญ่มันก็เป็นเรื่องของพลังงานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นคือสงครามนะครับอย่างของยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่พลังงานในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีปริมาณที่เหลือเฟือนะครับมันก็มีความช็อตเต็ดแล้วก็มันก็เชื่อมโยงไปกับเรื่องของโกลบอลนะครับมันก็เลยทำให้อันนี้อาจจะมองว่ามันเป็นความท้าทายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโอกาสในทางธุรกิจเหมือนกันในเรื่องของchallenge ในเรื่องของตัวเรื่อง sustainability นะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราก็ต้องมองหาโอกาสในเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็ขับเคลื่อนนะครับธุรกิจนะครับโดยที่มองโอกาสอย่างเช่นเราเรียกว่าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเราแล้วกันนะครับโดยที่มองเรื่องของความยั่งยืนเรามีการส่งประกวดนะครับเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของไลท์เวทหรือขวดแก้วที่เบาขนาดที่ยังคงความนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ความแข็งแรงตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นอันนี้นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราส่งประกวดเข้ากับทางเซตนะครับเราก็ได้เป็น1ใน3บริษัทจาก100กว่าบริษัทนะครับที่อยู่ในกลุ่มของเซตนะครับตัวนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยครับก็คือเราใช้ทรัพยากรลดลงนะครับด้วยขวดแก้วที่เบาลงเนี่ยใช้ทรัพยากรลดลงพลังงานที่ลดลง
นะครับนั่นคือต้นทุนก็จะลดลงด้วยนะครับผลที่ดีก็คือดีทั้งต่อบริษัทเองนะครับต่อลูกค้านะครับก็คือตัวลูกค้าเองเนี่ยต้นทุนก็จะลดลงด้วยนะครับรวมถึงเรื่องการภาคขนส่งนะครับก็คือการที่ขนขวดจากเราไปหาลูกค้าลูกค้าขนขวดพร้อมกับสินค้าที่อยู่ในขวดไปให้กับลูกค้าก็จะลดต้นทุนในเชิงขนส่งเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่ามันมีโอกาสเพราะว่าแรง challenge นะครับแรง drive เรื่องของพวกนี้ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทุกภาคส่วนเนี่ยมันจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมองหาโอกาสที่มันยังซ่อนอยู่ในความที่อาจจะเป็นมองว่าเป็น challenge นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น drive ตัวหนึ่งที่ทำให้ทีมงานนะครับมี speedในการทำงานต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองนะครับในแง่ของต้นทุนกับโอกาสนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดแบบเขาเรียกอะไรถ่วงดุลกันแล้วเนี่ยมันการทำ ESG มันถือว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะก็เรามองว่ามันก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมนะครับในข้างหน้าก็อาจจะกลายเป็นมองว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นภาพลบกับบางธุรกิจแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้นะครับผมคิดว่าในเชิงของ policy maker ต่างๆนะครับทั้งในภาคของสากลนะครับหรือลงมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เตรียมในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องของ carbon tax ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับcarbon credit นะครับซึ่งคง set mechanism กันอยู่นะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้ววันนั้นมาถึงมันก็คือเป็นเรื่องของ opportunity ฝั่งเรามากกว่าแต่ถ้าคนที่ไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยก็แน่นอนก็จะกลายเป็นเรื่องของอุปสรรคของเขาในการทำธุรกิจนะครับครับผมอันนี้จะถือว่ามันเป็นข้อเรียกอะไรนะมาตรอะไรนะมาตรฐานต่างๆนี่มันเหมือนกับว่าเป็นการกีดกันการทางการค้าหรือว่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างหรือว่าไม่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการยกระดับทั้งระบบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองมันก็เป็นเมคานิซึมตัวหนึ่งแหละครับว่าในการที่บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการกีดกันนะครับแต่ถ้าเรามองภาพองค์ประกอบรวมของการที่ธุรกิจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้ามันจะไปด้วยกันเนี่ยมันต้องมีเมคานิซึมยังไงต้องมีเมคานิซึมบางตัวนะครับในการ drive ให้มันเกิดงั้นเนี่ยถ้าทุกคนไปมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้ามันก็คงอีกมุมนึงแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเขาไม่เซตเมคานิซึมตัวนี้สุดท้ายก็จะมีเมคานิซึมตัวใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ดีแหละในการที่ทุกคนต้องไดรฟ์ให้มันเกิดขึ้นนะครับงั้นนี่คือสิ่งที่บริษัทคงไม่ได้มองว่ามันเป็นการกีดกันแต่ว่าเป็นเมคานิซึมที่อาจจะสร้างขึ้นมาโดยที่ให้ธุรกิจอยู่ได้นะครับแล้วก็มันเกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของ ESG ให้เกิดขึ้นครับผมแล้วในแง่ของแอคชั่นในการที่จะทำตรงนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วของ BGC อะค่ะว่าเวลาแมปลงไปในตัวของ SDG Go 17เป้าเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่ามันท่าเป็นยังไงอะที่จะเอา ESG ขึ้นมาแบบทำตามเป้าหมายของบริษัทตาม Core Business ขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราเซตขึ้นมานะครับก็เราทำร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับซึ่งเราก็ทำเป็นลักษณะเฟรมเวิร์คขึ้นมานะครับในการคัดเลือกว่าตัวไหนนะครับที่มันมี impact กับในกลุ่มของ stakeholder ของเรานะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คืออีกแกนนึงก็คือมองในตัวบริษัทเราเองนะครับว่าอันไหนที่มันเป็น high impact กับเรานะครับแล้วก็จับทั้ง2แกนนี้มา mapping กันมาดูว่าเราจะคัดเลือกตัวไหนที่ set เป็น priority ขึ้นมานะครับในการที่เราจะทำนะครับโดยที่เราก็จัดกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยเรามองเป็น4กลุ่มนะครับที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนนะครับก็คือในกลุ่มแรกก็คือตัวแน่นอนก็คือ ESG นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ economy ที่เรามองมาแล้วเราก็เบรกลงมาเป็นตัวย่อยๆนะครับซึ่งในตัวย่อยๆนั้นเนี่ยเราก็มีแผนงานนะครับที่จะทำพร้อมกับตัวชี้วัดว่าเราอาชีพหรือไม่อาชีพนะครับก็มีเรื่องของบริหารจัดการเรื่องของตัว
sustainable marketing นะครับแล้วก็เรื่องของ customer relationship management นะครับก็คือหนึ่งในกลุ่มของ stakeholder เรานะครับอันที่สองก็คืออันนี้เป็นตัวที่ผมพูดถึงนะครับว่าในการที่ขับเคลื่อนธุรกิจของเราเนี่ยเราใช้นวัตกรรมนะครับในการที่ผลักดันให้มันเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายขณะที่มันตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าของเรานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือตอบสนองในเชิงของ sustainability ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ sustainable supplier partnership management นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราให้ความสำคัญเพราะว่าเราต้องการบริหารจัดการที่ทั้งเชนของเราเนี่ยซึ่งตัว supplier นะครับก็เป็นปัจจัยหลักของเราอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราคงไม่ได้มองเขาเป็นแค่ผู้ขายของให้เรานะครับแต่เรามองว่าเขาเป็น partnership กับเรานะครับบาง supplier ที่สำคัญเนี่ยเราก็เป็นผู้ถือหุ้นนะครับส่วนหนึ่งของเขานะครับเพื่อให้ความมั่นใจเขาว่าเรากับเขาเนี่ยเดินไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับซัพพลายเออร์บางรายที่เป็นซัพพลายเออร์หลักนะครับเราก็มีการคอลลาโบเรทร่วมกับเขานะครับในการทำงานร่วมกันนะครับมีเรียกว่ามีรีเลชั่นชิพที่ดีนะครับในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นการซื้อขายปกตินะครับก็มีทั้งการมีตติ้งกันมีการคุยกันมีการมองไปในอนาคตนะครับว่าเราจะเดินธุรกิจไปอย่างไรเขาจะสปอร์ตเราอย่างไรด้วยนะครับนี่คือในมุมมองของตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับกับโปรดักต์ของเราเนี่ยเราก็วางแผนการพัฒนาสินค้าเราเนี่ยที่จะตอบสนองลูกค้านะครับบนความต้องการของลูกค้าในวันนี้ถ้าเทียบกับอดีตก็คงเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับงั้นวันนี้เราคงไม่ทำงานแบบเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เข้าไปคล้ายๆการทำเอ็มพาไทลูกค้านะครับว่าความต้องการเขาเป็นอย่างไรนะครับทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งทั้งทีมของศูนย์ TIC หรือเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกันเพื่อเดเวลลอปสินค้านะครับเพื่อที่จะตอบสนองตรงนั้นรวมถึงการทำงานในของทางทีมผลิตเองเนี่ยก็จะทำงานในลักษณะที่ว่าเราระวังเป้าหมายเรื่องของquality เนี่ยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน awareness ของผู้ผลิตเองหรือพนักงานเราเนี่ยให้มองว่าไอสิ่งที่เราเคยทำอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเราต้องใส่เครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรื่อง quality นะครับ meet กับความต้องการลูกค้าณปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็มีการอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีpartnership ร่วมกับลูกค้านะครับในการที่จะ develop สินค้าของเราเนี่ยเพื่อตอบสนอง innovation ในด้านต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของ TAC ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้ารายใหญ่ของเราหรือบูลอดบิวรี่เนี่ยเราก็มีการคุยกันเป็นวาระนะครับที่เป็นมีตติ้งแบบประจำนะครับว่าเรากับเขาเนี่ยในเชิงของสินค้าต่างๆที่เราซัพพลายให้เขาเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นเป็นพอยต์ของเขานะครับแล้วเราก็ทำงานร่วมกันมีคอมมิตตี้ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกับสินค้าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่เรียกว่าในเชิงลูกค้าเคลมออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่เรียกว่าในเป็นสถิติเบสเรคคอร์ดในเกินเรียกว่าในที่ผ่านมาที่เราผลิตเนี่ยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งก็เกิดจากการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ที่เราใส่เข้าไปครับผมส่วนตัววัดเนี่ยในเชิงของquality กับลูกค้าเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของตัว customer satisfaction นะครับซึ่งเราก็มีเกณฑ์แล้วก็เราสามารถที่จะมีตรงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้นะครับแล้วก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยด้วยครับในแง่ของกรณีของซัพพลายเออร์ค่ะไม่แน่ใจว่าการสร้างความเข้าใจที่จะให้เขาทำเหมือนกับว่าทั้งซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าเรามีกระบวนการทำแบบไหนอะคะที่จะเพราะว่ามันจะมีซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์อีกทีนึงมันจะต้องแบบว่ามันเชื่อมกันยังไงอะคะที่จะให้เข้าใจ ESG ของ BGC อะค่ะเราก็มีการเซตเป็น
เรื่องของนโยบายเรานะครับกับคู่ค้าของเรานะครับในเชิงเรื่องของ ESG นะครับแล้วก็มีการคุยกับซัพพลายเออร์ของเรานะครับรวมทั้งเนี่ยในปีหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เราวางนะครับเราก็จะมีเรื่องของเป็นซัพพลายเออร์อวอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ที่มองในมุมของ ESG เข้าไปในเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งระหว่างนี้ในตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะครับเราก็มีการคอมมูนิเคชั่นกับซัพพลายเออร์ในมุมต่างๆที่ด้าน ESG ที่เราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเขาอะนะครับงั้นเนี่ยตัวซัพพลายเออร์เองเขาก็ต้องตระหนักในเรื่องต่างๆที่เราเซตเป็นเกณฑ์ขึ้นมานะครับในการทำธุรกิจร่วมกับเราด้วยนะครับผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าในสิ่งที่เราปูพื้นฐานให้กับพนักงานของเรานะครับแล้วก็เป้าหมายในเชิงของนวัตกรรมของเราเนี่ยที่ผมพูดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการขับเคลื่อนนะครับหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยในเชิงเรื่องของโอกาสในการแข่งขันบนบรรยากาศของเรื่องของ sustainability เนี่ยผ่านนวัตกรรมนะครับเป้าหมายของบริษัทเราเนี่ยเราจะไปเป็น innovative organization นะครับงั้นเนี่ยในสิ่งที่เราพยายามดำเนินในการปรับ mindset นะครับแล้วก็ใส่ความรู้ใส่เครื่องมือต่างๆให้กับพนักงานของเราเนี่ยตอนนี้เราก็ดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเป็นเป้าหมายเรามาเนี่ยน่าจะประมาณ2ปีกับ3ปีแล้วนะครับที่เราค่อยๆปูพื้นฐานให้พนักงานของเรานะครับก็คือเราใช้สิ่งที่เรียกว่า outward mindset นะครับก็เนี่ยเห็น background ของน้อง2คนนะครับoutward mindset เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับของคนจากการที่มองบนมุมของเราเปลี่ยนเป็นเลนของอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเลนอันนี้มันก็จะทำให้พนักงานไม่ใช่ทำอะไรก็แล้วแต่ทำบนมุมมองของเขาแต่ทำบนมุมมองของเรียกว่าคนที่เราเข้าไปเซอร์วิสคนที่เราต้องเข้าไปช่วยเขาซัพพอร์ตเขานะครับซึ่งพอพนักงานมีมุมมองนี้มันก็คือเป็นพื้นฐานของดีไซน์ทิงกิ้งนะครับซึ่งเรากำลังเอาตัวที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งโปรเซสนะครับมาใช้กับองค์กรของเรานะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่เราเรียกว่าเราปูเรื่องของ outward mindset ให้พนักงานมาปีกว่าๆแล้วนะครับเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดปรับ mindset ของคนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเรื่องของ design thinking process เนี่ยเข้ามาในการทำงานของพนักงานของเรานะครับโดยที่เราก็ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีที่เราเริ่มเข้าสู่เรื่องของ design thinking process แล้วนะครับที่พนักงานจะเริ่มได้รับวิธีคิดวิธีทำงานนะครับโปรเซสในการที่คิดนวัตกรรมต่างๆว่ามันมีแบบไหนมันทำมาได้อย่างไรนะครับนอกจากการที่แค่ว่าอาจจะใช้วิธีทำงานแบบทั่วไปหรือปกตินะครับเพราะว่าบริษัทเราก็จะเชื่อว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีโปรเซสมันมีเฟรมเวิร์กให้นะครับพนักงานก็จะสามารถที่จะทำงานง่ายขึ้นนะครับได้รวดเร็วขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่เราจะได้เอาผลอย่างที่เราวางแผนไว้นะครับเรามีเรียกว่าเรามีความร่วมมือนะครับกับSEAC นะครับที่เราทำเรื่องนี้มา2ปีกว่าแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราดำเนินเรื่องนี้ขึ้นมาก็ตัวเป้าหมายสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกครับว่าเป็น innovative organization นะครับก็นี้จะเป็นตัวที่มันตอบสนองต่อเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับว่าเราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมนะครับนี่คือสิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้นะครับถามนิดนึงมองว่านวัตกรรมจริงๆแล้วผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรนะช่วยมันสำคัญเป็นหัวใจเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับทั้งตัวบริษัทเองตอบโจทย์ให้กับพนักงานเองตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือตัวที่เรามองว่ามันเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราจะทำงานบนบรรยากาศการแข่งขันแบบนี้นะครับบน
เรื่องของsustainability ที่มันเป็นอาจจะมองเป็น pressure นะครับแล้วถ้าเราจะทำโดยที่ไม่เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรอาจจะปรับปรุงประสิทธิภาพปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนให้มันสามารถที่จะ อยู่รอดได้เอาชนะคู่แข่งในการแข่งขันทางธุรกิจได้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าไอ้เรื่องของ design thinking process เนี่ยมันจะเป็นตัวตอบโจทย์นะครับที่มากกว่าการเป็นแค่เส้นตรงของการผลิตไปเรื่อยๆลดต้นทุนได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็คงไม่สามารถเทิร์นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นไปสู่จุดที่เป็น S curve ใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการทำแบบเราคงเห็นเรื่องของ disruption เยอะๆนะครับอันนั้นก็คือถ้าเกิดว่าบริษัทเรามีแนวคิดในการที่ก่อดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรมาแล้วก็แก้ปัญหาแบบเป็นเชิงรับมันก็คงไม่สามารถตอบสนองต่อเรื่องการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเราก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานไหมคะเข้าใจโจทย์พวกนี้ต้องบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยพนักงานก็ไม่เข้าใจนะครับเราถึงบอกว่าเราปูแบ็กเรียกว่าพื้นฐานต่างๆในเชิงของ outward mindset เนี่ย outward mindset thinking ของพนักงานเนี่ยค่อยๆปูให้เขานะครับจนถึงวันนี้มันก็จะมีเรียกว่าผลลัพธ์นะครับหรือว่าวิธีคิดของพนักงานเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็มีเล่าให้เราฟังว่าสิ่งที่เราได้รับจากการใช้ outward mindset เนี่ยในการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็มีหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าเราทำงานขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ทำงานเรามุมมองจากฝั่งเราฝั่งเดียวเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ตอนนี้เรามีสิ่งที่เราเรียกว่าแซมนะครับคือ see other adjustment measure impact สิ่งที่เกิดขึ้นจากคือเป็นมองว่าเขาทำไมไม่ทำอันนั้นเขาทำไมไม่ทำนี้โดยการไปคุยนะครับไปพูดคุยไปมองจากมุมเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีการ adjust วิธีทำงานมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันสมูทขึ้นมันได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับลูกขอถามเรื่องต้นทุนพลังงานนะครับที่บอกว่าหลักๆ ก็คือคอร์สด้านเนี่ยครับมันมีโปรเซสในการลดยังไงครับตั้งแต่เชิงกระบวนการผลิตจนไปถึงการโลจิสติกหรือว่าภายในองค์กรโรงงานมีมุมยังไงบ้างครับในฝั่งของเรื่องของพลังงานนะครับเรามีตั้งแต่เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยถ้าเกิดเราอย่างที่บอกว่าเราพยายาม implement เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเป็น innovation นะครับเตาหลอมของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับงั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราอิมเพลเมนต์เรื่องสิ่งที่เรียกว่า ES3 นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นเหมือน AI นะครับในการบริหารควบคุมจัดการการใช้พลังงานของเตาหลอมเรานะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากอิมเพลเมนต์ไปเนี่ยมันก็ทำให้พลังงานที่เราใช้ลดลงนะครับรวมถึงเรื่องของการทำงานของพนักงานก็ทำงานได้สะดวกขึ้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยพลังงานที่เราใช้นะครับเราใช้ในเชิงของตัว natural gas กับน้ำมันนะครับส่วนหนึ่งเราบริหารจัดการในกลุ่มนี้นอกจากการใช้ที่เรียกว่าพยายามใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดูนะครับในเชิงของ sustainability เนี่ยเราก็กำลังวางแผนนะครับที่มองในมุมยาวๆนะครับว่าเราจะเพิ่มสัดส่วนในเรื่องของการใช้ green energy มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเตาหลอมที่อยุธยาซึ่งเป็นประมาณสัก 50% ของแคปของบริษัทเราเนี่ยเราเอาตัวสิ่งที่เรียกว่า wet heat นะครับก็คือว่าผลิตปุ๊บเนี่ยมันจะมีอากาศร้อนที่เราปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ยเราดึงความร้อนทั้งหมดเนี่ยแทนที่จะปล่อยออกไปเราเอามาผลิตเป็นไฟฟ้านะครับกลับมาใช้นะครับก็คืออันนี้เป็นการเรียกว่าบริหารจัดการพลังงาน
แทนที่จะปล่อยทิ้งไปเฉยๆเรานำมันกลับมาเป็นพลังงานในรูปแบบการผลิตไฟฟ้ากลับมานะครับแล้วก็บริษัทเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรามีพื้นที่เยอะนะครับด้วยเรามี warehouse นะครับเพราะว่าการผลิตขวดแก้วเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีบัฟเฟอร์นะครับในการสต็อกจัดเก็บก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับเราก็มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะครับทุกโรงงานนะครับเพื่อที่จะใช้สัดส่วนของ renewable energy เนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนในอนาคตอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับพอเราคำนึงเรื่องของตัว sustainability เราก็เริ่มมีเรื่องของศึกษาทั้งไฮโดรเจนนะครับศึกษาทั้งเรื่องของไบโอแก๊สนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเป้าหมายในอนาคตนะครับที่เราวางไว้ว่าเราจะต้องใช้ตัว renewable energy นะครับในพอร์ตของการใช้พลังงานเราเนี่ยให้มีสัดส่วนจากปัจจุบันเนี่ยมีอยู่มาสัก 2% นะครับเราวางเป้าหมายว่าในปี2030เราจะไป 40% นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตอบสนองต่อเรื่องของด้าน ESG นะครับในแง่ของ zero waste นะคะหมายถึงว่าใครมันจะเป็นยังไงบ้างอะคะนโยบายตรงนี้zero waste เรื่องของนโยบายตรงนี้นะครับผมพูดภาพรวมแล้วกันนะครับว่าไอตัว strategy ของด้าน ESG เราเนี่ยมันมีเมื่อกี้ก็คือเราบอกแล้วว่าเรามุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับผ่านเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการปรับตัวเราเองนะครับแล้วก็รวมถึงสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านการทำเรื่องนวัตกรรมด้านธุรกิจนะครับทีนี้ในเชิงของสิ่งที่เราดำเนินการเพื่อจากนโยบายตรงนี้นะครับมันมีทั้งหมดเรียกว่า4เรื่องนะครับ1 เรื่องผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพด้านภูมิอากาศหรือกรีนเฮ้าส์แก๊สที่มันเกิดขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเราซัพพอร์ตเรื่องของ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทำทั้งเรื่องของลดการใช้พลังงานนะครับอย่างเช่นเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเมื่อกี้นะครับเรื่องของวัตถุดิบก็คืออย่างเราผลิตขวดที่เป็นนวัตกรรมของเราก็คือไลท์เวทเมื่อกี้นี้มันก็เป็นการลดการใช้ตัวทรัพยากรไปในตัวนะครับเรื่องของการรีไซเคิลด้วยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยตัวขวดแก้วเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลได้ 100%นะครับซึ่งมันเป็นเรียกว่าโปรดักต์นะครับโปรดักต์ที่เรียกว่าสามารถที่จะรีไซเคิลได้ 100% ก็ตอบสนองต่อเรื่องของ RCE นะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลขวดแก้วกลับมาใช้อีกเนี่ยประมาณ 70% นะครับเราเคยใช้ไปได้ถึงมากกว่า 70% ไปถึง 70-80% ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ด้วยสิ่งที่มันเก็บกลับมาเนี่ยมีข้อจำกัดบางเรื่องนะครับก็เลยทำให้เราเก็บไม่ได้ 100% นะครับนอกจากนี้เราก็มีการทำเรื่องของreuse นะครับในเชิงของวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งน้ำที่ใช้ในโปรเซสกระบวนการนะครับเรามีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำในโรงงานเราเนี่ยทำเป็นนโยบาย zero discharge นะครับก็คือน้ำที่ใช้ในกระบวนการเนี่ยเราจะบริหารจัดการกลับมารีไซเคิล 100% นะครับจะไม่มีการปล่อยออกไปนอกโรงงานนะครับนี่คือสิ่งที่เราดีไซน์แล้วเราก็สามารถที่บริหารจัดการอย่างนี้ได้นะครับเรื่องที่3นะครับที่เป็นสิ่งที่เราวางก็คือเราสร้างการดูแลชุมชนรอบๆพื้นที่นะครับโรงงานที่เราไปตั้งทุกที่นะครับอย่างที่เราอยู่ใกล้ๆชุมชนก็อย่างที่ปทุมธานีเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าทำเรื่องของโครงการรักน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งโครงการที่เราส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนรอบด้านเรานะครับมีไปเรียกว่ารับไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่เขาปลูกผักสวนครัวนะครับชุมชนรอบโรงงานเราที่เขาปลูกผักแล้วก็มีแบบว่าให้เขาเข้ามาขายในโรงงานเราได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นการส่งเสริมตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวข้อที่4ที่ผมพูดก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับที่เราเอาเข้ามา
ามา implement นะครับในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเดินไปแบบสปีดปกติเนี่ยมันการจะตอบสนองไม่ได้งั้นเราต้องการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเพื่อเราจะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจในด้านสินค้าและบริการที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งสี่เรื่องนะครับเรื่องของในแง่ของผู้บริโภคมีสิ่งนี้ไหมคะเมื่อกี้เห็นแต่เรื่องของว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเขาในแง่ของตรงนี้เขาเรียกร้องเรื่องของกรีนเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะขึ้นไหมคะไม่แน่ใจของก็เริ่มมีนะครับโดยที่อย่างลูกค้าที่เป็น global ของเรานะครับอย่างพวกกลุ่มของโคคาโคล่านะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ผลิตสินค้าไฮเนเก้นอย่างนี้นะครับก็เริ่มมีคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีรีเควสต์มาทางเรานะครับแม้กระทั่งลูกค้าในประเทศไทยก็เริ่มมีสอบถามเรื่องพวกนี้แต่อาจจะไม่บังคับว่าต้องเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นไหมอะคะก็ต้องบอกว่ามันอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันยากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกครับมันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะครับแต่ถ้าเราดำเนินการตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้พร้อมเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของเราในอนาคตนะครับแล้วไม่ทราบว่าอย่างในแง่ของนักลงทุนนะคะที่จะเป็นเข้ามาถือหุ้นเขาจะต้องสอบถามนู่นนี่เยอะขึ้นไหมคะเรื่องของความยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าในอนาคตคงมีนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดเรื่องนี้มากในเชิงของนักลงทุนที่เวลาที่เรามีการคุยกับนักลงทุนนะครับแล้วในแง่ของสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆนะคะไม่แน่ใจพนักงานอะไรเงี้ยค่ะพนักงานก็เราสร้างเอาไว้เนี่ยให้เขานะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเริ่มมีตัว COP26 เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็มีทาวน์ฮอลล์เนี่ยพนักงานก็เริ่มถามแล้วว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเริ่มจะมี impact อะไรกับตัวบริษัทเราไหมแล้วเราต้องทำอะไรนะครับซึ่งเราก็มีการคุยกับเขานะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือยังไงแล้วสิ่งที่เราวางแผนในอนาคตนะครับที่เราวางเป้าหมายนะครับว่าภายในปี2030ภายในปี2050เราต้องวางเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่างเป้าหมายที่บริษัทวางไว้นะครับในเชิงเรื่องของสิ่งที่มันสอดคล้องกับเรื่องของ COP26 นะครับก็คือ2030เนี่ยระวังว่าเราจะปล่อยคาร์บอนนะครับลดลง 10% นะครับจากเบสของปี2564นะครับหรือคิดเป็นค่าประมาณคร่าวๆนะคาร์บอนที่ลดลงต่อปีเนี่ยประมาณ 6,000 ตันพรีเวลเลนต์ของคาร์บอนนะครับแล้วก็ภายใน2050สิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้เนี่ยก็คือเราจะลดลง 30% นะครับจากตัวเบสถ้าคิดเป็นคาร์บอนที่ลดลงอ่ะคร่าวๆประมาณสัก108นะครับ108ตันต่อปีนะครับก็คิดว่าเป็นประมาณที่ท้าทายนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เป้าหมายที่ระวังไว้นะครับเมื่อกี้ที่พูดถึง4ด้านนะคะนโยบายอันนี้มันถึงว่าถ้าเกิดพูดถึงเป้าหมายเนี่ยค่ะมันจะโกก็คือ2030 2050เหมือนกันใช่มั้ยคะอย่างเรื่องเซอร์ไพรส์คุณน้องมีเรื่องของอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือมันจะมีดีเทลในแต่ละด้านนะครับแล้วก็การที่จะทำให้คาร์บอนมันลดลงได้แบบนั้นเนี่ยก็จะมีแอคชั่นนะครับนโยบายในการดำเนินการในแต่ละด้านเนี่ยเพื่อสนับสนุนตรงนั้นนะครับครับอย่างเช่นเรื่องของพลังงานที่เป็นตัวหลักที่เราปล่อยเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือสัดส่วนของกรีนเอนเนอร์จีต้องมากขึ้นนะครับเรื่องของrenewable energy เนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลัง sourcing นะครับเรื่องของพลังงานต่างๆเพื่อให้มันตอบสนองนโยบายที่เราตั้งกันไว้เนี่ยภายในปี2030ภายในปี2050นะครับนอกจากเรื่องตัวนี้ที่สำคัญเนี่ย
ย่างการผลิตสินค้าเรานะครับนอกอย่างที่บอกนะครับว่านอกจากเรื่องพลังงานเราก็ยังทำเรื่องของไอ้ตัวการผลิตสินค้าเราเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับโดยที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับคือซัพพลายเออร์ของตัวเครื่องจักรหลักเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลักให้เรื่องของเอาท์พุตเราเนี่ยมันมากขึ้นบนทรัพยากรที่เท่าเดิมนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่เราตั้งแต่เราทำเรื่องของ collaborate กับลูกค้านะครับแล้วก็ใส่เรื่องของ outward mindset เข้าไปนะครับแล้วก็สร้าง awareness ต่างๆให้กับพนักงานของเราครับมีอย่างมีเป็นฝ่าย sustainability ป่ะครับหรือว่าเป็น ESG หรือคือมีแตกเป็นยูนิตไหมครับก็เราตั้งแต่ปี2564นะครับเราก็เซตเป็น1 department นะครับทำเรื่องของ sustainability development นะครับครับเห็น annual report ดีมากเลยนะคะอ๋อครับ annual report เรื่องความยั่งยืนนะคะก็ต้องขอบคุณทีมเลยครับเนี่ยดร. อาร์ต ที่อยู่ด้วยกันนะครับค่ะครับถามนิดนึงค่ะในแง่ของ ESG ที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นความยั่งยืนอันนี้ค่ะวันนี้มันสามารถชี้วัดแล้วก็สามารถบอกผู้ถือหุ้นได้ไหมคะว่าที่เราทำมามันเริ่ม impact มันเริ่มมีผลอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะผมคิดว่าตอนนี้มันก็เริ่มมี impact แล้วนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของตัวสินค้านะครับที่เราบอกว่าใช้นวัตกรรมเนี่ยเราเห็นว่าสัดส่วนนะครับมันก็เป็นไปตามที่เราวางรถแมพไว้นะครับจากเดิมผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีกรอสของมันแล้วว่าถ้ามองในพอร์ตของเราเนี่ยสินค้าที่เราให้เป็นไลท์เวทเนี่ยมันเริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับในบน 100% เนี่ยมันเริ่มเติบโตไปในแนวที่เราวางไว้นะครับครับถ้าดูสัดส่วนก็คือดูเนี่ยครับตัวนวัตกรรมที่เป็นไลท์เวทถ้าปีล่าสุดปีที่แล้วอยู่ที่ 21.556% ครับใช่ครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป้าหมายของเราคือ 25% ขึ้นไปครับในพอร์ตแล้วมันก็จะมีเรียกว่ามีผลปล่อยได้ด้านอื่นในเรื่องของเกี่ยวกับ ESG ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานที่ใช้ลดลงวัตถุดิบที่ใช้ลดลงในพวกนี้ด้วยตัวเลขอันนี้ขอได้ใช่ไหมคะได้ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราเปิดในเว็บไซต์ครับมีรีพอร์ตอยู่แล้วขอถามเป็นความรู้หน่อยครับเพราะอย่างเวลาเราวางกลยุทธ์ด้านซัพเทหรือว่าเวลาเราจะวางแต่ละโครงการนะครับมันจะต้องมีการประเมินผู้เล่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าคู่แข่งไหมครับว่าแบบเขาทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราจะต่อยอดยังไงมันมีมุมนี้มากไหมแค่ไหนครับอันนี้ทีมงานมีนะครับก็คือเราไปดูจากในภาพของ global นะครับว่าสเกลของธุรกิจที่ใกล้เคียงกับเรานะครับที่เป็น world class เนี่ยเขามีเรื่องของsustainability เกี่ยวเรื่องของ carbon emission นะครับแล้วก็เป้าหมายของเขาในปี2030 2050เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็วางตัวเราประเมินจากตัวเรานะครับว่าในเชิงของ capability แล้วก็ passion ของเราที่เราจะไปเนี่ย2030เราก็วางให้มันใกล้เคียงกับ world class ก็คือเรียกว่าตัวเลขเนี่ยมีที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่าเราตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่มีอะไรอ้างอิงนะครับเสร็จแล้วพอตัวนี้ที่มันเป็นตัวอ้างอิงปุ๊บเนี่ยเราก็มาจัดพอร์ตของเรานะครับว่าควรจะมี green energy สักส่วนเท่าไหร่นะครับเราจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างนะครับในการที่จะทำให้ตัว carbon emission เรามีที่เราวางเป้าในปี2030และ2050นะครับเราไม่ต้องทำทุกเป้าใช่ไหมคะไม่หมายถึงอะไรนะครับทุกเป้า SDG Goal ตั้ง17เป้าค่ะเราไม่ต้องทำทุกเป้าใช่ไหมคะหมอเราก็ที่เมื่อกี้น้องเขาโชว์นะครับเราเลือกสิ่งที่มันเป็น priority ที่เราวางไว้นะครับว่ากี่เรื่องนะครับแล้วก็ตัวเลขในเชิงของเป้าหมายที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยเราก็จะมีทุกตัวด้วยนะครับอันนี้สืบเนื่องจากคำถามเมื่อกี้นะครับ
ครับที่ทางคุณวิสารอธิบายถึงเรื่องของที่เรามีเบนช์มาร์กิ่งนะครับเราก็มีการทำรีเสิร์ชด้วยชั้นผู้เป็นชั้นนำในต่างประเทศนะครับเนื่องจากในประเทศไทยเขาไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับเราก็จะมีข้อมูลจากต่างประเทศเป็นหลักครับมันเป็นเรื่องยากมันเรื่องการเดินกระจกมันเป็นเรื่องใหญ่มากก็ผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นวงการที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะอย่างในวงการพลังงานของประเทศไทยเขาก็คุยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับตอนนี้หลายๆส่วนก็ออกมาคัดค้านเรื่องการที่จะเหมือนกับว่าชดซื้อคาร์บอนมาชดเชยบริษัทไหนทำไม่ได้แล้วก็ซื้อคอนคาร์บอนอะไรเงี้ยมันอันนี้มันจะยากขึ้นไหมคะถามว่ายากขึ้นไหมก็คงยากขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่ ที่ระวังเป้านะครับมันก็มีทั้งส่วนที่เราจะซื้อคาร์บอนเครดิตเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนที่เราทำเองด้วยนะครับซึ่งก็คุยน้องๆเหมือนกันว่าเดี๋ยวไอ้สิ่งที่เรากำลังสตัดดี้นะครับเรื่องของพลังงานตัวอื่นอีกหลากหลายนะครับว่ามันอาจจะทำให้ตัวเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันอาจจะได้ดีกว่าก็ได้นะครับแต่บนนะสิ่งที่เราคุยกันปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการบาลานซ์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้บางอย่างมีอยู่แล้วนะครับแต่มันแพงมากงั้นเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์นะครับในสปีดของการที่จะเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะครับกับเรื่องของอีโคโนมีด้วยครับมันคงต้องไปด้วยกันนะครับบางคนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยเชื่อว่า ESG มันจะทำให้ดีขึ้นจริงไหมบางทีก็อิกนอร์ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่สนใจไม่ทำเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ถือหุ้นอยากทำก็ให้ผู้ถือหุ้นไปทำเองอะไรเงี้ยจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปอะไรเงี้ยค่ะบริษัทไม่ต้องจัดการไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้แต่จริงมันไม่ได้นะคะเพราะว่ากฎกติกามารยาทใช่ไหมคะผู้ค้าเอารีเควสผมว่ามันคงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าคงอยู่ไม่ได้นะครับในเชิงของธุรกิจเขาเองเนี่ยสุดท้ายมันก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนที่ตอนต้นๆที่มีคำถามเกี่ยวเรื่องของว่าอันนี้เป็นเรื่องการกีดกันทางการค้าไหมผมว่ามันก็เป็น2มุมอ่ะเนาะก็คือเป็นการกีดกันให้คนที่เรียกว่าเขาไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความยั่งยืนเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าก็คือบริษัทไหนที่ใหญ่น้อยมีทุนนะครับในการที่จะอินเวสต์กับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำเยอะนิดนึงนะครับขณะที่บริษัทที่เขาอาจจะงบอาจจะไม่มีมากนะครับเขาก็คงต้องทำแต่อาจจะทำไม่ได้เท่ากับบริษัทที่มีเงินในการที่จะ invest กับ technology นะครับก็คงเป็นเรื่องการบาลานซ์นะครับเรื่องของ transition ของพลังงานที่มันจะเปลี่ยนผ่านไปในยุคอนาคตนะครับไม่ทราบถ้าเกิดจะบอกว่าคนที่เขายังไม่ได้ทำเรื่องของ ESG เรื่องความยั่งยืนนี่จะบอกเขาว่ายังไงดีอ่ะบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะอะไรยังไงโอเคก็ผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยจะต้องดูเรื่องของตัวภาพของกว้างๆของประเทศไทยก็ได้นะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายตรงนี้นะครับว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่อง EV นะครับเรื่องของพลังงานที่เป็นกรีนมากขึ้นนะครับเพราะรัฐบาลไทยเนี่ยตอนนี้กำลังวางเรื่องของการทำเรื่องของ renewable energy นะครับในที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการใช้สิ่งที่เป็น fossil fuel ลดลงนะครับมันงั้นตัวเขาเองเนี่ยพอเห็นภาพกว้างๆของประเทศไทยผมอยากให้บริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้องกลับมาดูตัวเองนะครับว่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยดึงจากนโยบายต่างๆเนี่ยที่มันก็คงเริ่มมีสิ่งที่มันจะสนับสนุนให้มันการลงทุนของเขามันถูกลงเอามาใช้ได้แล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดผมคิดว่าคือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพลังงานนะครับในการใช้พลังงานในการไม่ว่าผลิตในการทำงานก็แล้วแต่นะครับเพราะผมคิดว่าแค่การใช้พลังงานเนี่ยหลายๆที่เท่าที่ผมดูก็คือเขาไม่ได้ใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพบางทีเขาก็เห็นว่านิดเดียว
แต่ไอ้คำว่านิดเดียวในแต่ละจุดเนี่ยผมคิดว่ามันหลายๆคนทำนะครับอย่างภาครัฐก็เริ่มมองนโยบายในการใช้พลังงานอย่างมีภาพเนี่ยต้องทำให้ลดค่าของการใช้พลังงานในกลุ่มเนี้ยแค่อาคารต่างๆของภาครัฐนะครับอย่างน้อย 30% อย่างเงี้ยเพื่อลดไอ้คาร์บอนอิมิชชันที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับงั้นผมคิดว่าคงไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะทำไม่ได้นะครับแค่ต้องเริ่มวันนี้นะครับในการคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเพื่อปรับตัวเองสำหรับอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับงั้นเนี่ยถ้าไม่เริ่มวันนี้ผมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเขาคงอยู่รอดยากนะครับในสังคมใหม่ที่เป็นโลคาร์บอนอยู่ยากแน่นอนครับเพราะทุกสังคมทุกวงการคุยเรื่องนี้ตลอดเวลาครับตอนนี้จริงๆแล้วค่ะบางคนก็บอกว่ามันก็ทำได้ยากอ่ะมันทำได้ยากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเหมือนบางคนก็แบบมันสวนทางกันนะคะกับธุรกิจก็ต้องการโตแต่แบบว่าขนาดเดียวกันมันก็ต้องขยายมันก็ต้องใช้พลังงานมันก็ต้องแบบก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันสวนทางกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะผมว่ามันเริ่มจาก mindset ก่อนแล้วกันนะครับถ้าบอกว่ามันยากนะครับแล้วก็คิดเป็นภาพลบหมดเนี่ยมันคงไม่ทำไม่ได้นะครับแต่เหมือนผมกับน้องเนี่ยเข้าไปประชุมบางเซสชันนะครับสิ่งที่เราเห็นใน mindset ของคนเข้าประชุมบางเซสชันเนี่ยเขามองว่ามันยากงั้นเนี่ยเดี๋ยวรอวันแล้วกันแล้วก็จ่ายเงินเดียวซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเราบอกว่ามันทำได้แล้วเราค่อยๆดูว่ามันเกิดอะไรบ้างนะครับในวงจรของเรื่องของพลังงานเนี่ยจุดไหนที่อย่างเช่นโซลารูฟท็อปนะครับทุกวันนี้เขาติดตั้งเต็มที่หรือยังนะครับในการที่จะแปลงมันเนี่ยเข้ามาใช้กับไอ้พลังงานที่เขาใช้จากไฟฟ้าที่จ่ายจาก PA นะครับแค่นี้มันผมว่ามันก็ลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของเรื่องของ Renewable Energy วันนี้ต้องบอกว่ามันถูกลงเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็มันแข่งขันได้ด้วยซ้ำไปกับราคาที่เขาจ่ายกับภาครัฐนะครับแล้ววันนี้ค่าไฟแพงนะครับขณะที่เรื่องของการติดตั้งพวก renewable energy นี่มันลดลงนะครับมันสวนกันอยู่นะครับแต่เป็นสวนในทางบวกนะครับงั้นเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็น outward mindset นะครับมันเป็น innovative ที่ innovation ที่มันจะเกิดขึ้นได้จาก mindset ของคนนะครับว่ามันต้องเรียกว่าไปดูจุดเล็กๆแต่ละจุดนะครับแล้วก็อะไรที่ทำได้บ้างนะครับแต่ถ้ามองว่ามีแต่ความยากแล้วไม่ทำนะครับผมว่ามันก็คงไม่เกิดนะครับเพราะทุกวันนี้ผมคิดว่าเวลาที่ผมเจอกับซัพพลายเออร์นะครับเจอกับเพื่อนในวงการเนี่ยทุกครั้งมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็มันเป็น opportunity ด้วยซ้ำไปนะครับเหมือนอย่างที่ผมพูดเรื่องเมื่อกี้เรื่องของไฮโดรเจนนะครับเดิมก็มองว่ามันไกลตัวมากแต่พอได้ไปคุยกับหลายๆวงการมันก็เริ่มมี opportunity ที่เกิดขึ้นมานะครับงั้นเนี่ยมันมีแต่ว่าเราได้ควานหามันหรือยังเราได้ใส่ใจมันไหมหรือแค่ฟังแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้ในโกลบอลเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราจับมันเข้ามานะครับว่าอะไรที่มันสามารถที่จะมา implement กับเราได้นะครับวันหนึ่งมันก็คงจะเป็น transition ที่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่เมื่อไหร่ที่โอกาสมันมาปุ๊บเนี่ยเราพร้อมเนี่ยเรา implement เราก็ได้เปรียบละอย่างทีมผมนี่ให้ศึกษาเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยวันนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมว่าทีมก็มีความรู้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จากแรกๆก็มองกันว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่วันนี้เท่าที่คุยกันเนี่ยเริ่มเป็นไปได้แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราในปี2030หรือ2050ได้นะครับอันนี้ผมบอกเมื่อกี้ว่าอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปในสิ่งที่เราเริ่มศึกษานี่มันอาจจะทำได้จะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับงั้น
ก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ mindset ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาถึงบอกว่าทำไม่ได้มันยากไม่ทำผมก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าเราทำได้นะครับพอทำได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆปลดมาทีละตัวนะครับแล้วก็มองดูพื้นที่ที่มันผมว่าทุกวันนี้มันเปิดกว้างมากเนาะในเรื่องของนโยบายของภาครัฐก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งCOP26นะครับที่เขาพูดกันเนี่ยทุกคนเข้าใจมันดีอย่างว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้ที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยผมว่ามีหลายๆเรื่องที่บางคนไม่รู้นะครับแต่ถ้าไปหยิบจับมันเข้ามาเนี่ยหลายๆเรื่องก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เขามองว่าเป็นความท้าทายในปัจจุบันได้นะครับแต่อยู่ที่ไทมิ่งด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากให้บาลานซ์ระหว่างอีโคโนมีนะครับกับเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันพอผมว่ามันมีไทมิ่งของมันอยู่นะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าบริษัทไหนมีกำลังนะครับมีความรู้ก็ทำเยอะหน่อยนะครับบริษัทไหนที่อาจจะยังไทมิ่งไม่เหมาะนะครับกับตัวเขาเองนะครับผมก็ทำได้เท่าไหร่ก็ทำแต่ไม่ทำอันนี้ไม่ได้นะครับผมบริษัทใหญ่มีทุนในการลงทุนเทคโนโลยีอาจจะต้องทำ ESG เยอะกว่าบริษัทอื่นแต่บริษัทที่งบไม่มากก็ต้องทำแต่อาจจะทำไม่เท่าบริษัทที่มีเงินทุนในเทคโนโลยีทำเท่าไหร่ก็ทำแต่ไม่ทำไม่ได้คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ BGC ชี้ความยั่งยืนเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสแนะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotifyนี่คือรายการพอดแคสต์ความยั่งยืนไทย Publica Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทย Publica